สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Universe Collections วันนี้พบกับ PX Exclusive Deathstroke by Mesco Toys วันนี้มาในกล่องคุกกี้เช่นเคยแล้วก็ด้านหน้านะครับจะเห็นว่ามีผิวสีทองตรงหน้ากากของ Deathstroke ด้วยนะครับสวยงามมากเลยแล้วด้านหลังก็เป็นใบปิดโฆษณาเหมือนเดิมครับว่าด้านในมีอะไรบ้างเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับแกะมาแล้วก็จะเห็นว่านี่ฮะด้านขวาเป็นบอดี้และด้านซ้ายก็จะเป็นอุปกรณ์ที่แถมมานะครับแกะมาแล้วครับโอ้โหช่างหล่อเหลานะครับ Deathstroke มาในแบบ Stealth Mode นะครับแบบอำพรางตัวนะฮะสีดำมากับสีทองช่างสวยงามเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะครับที่คอนะครับก้มเงยได้ประมาณนี้นะครับก้มได้แบบนี้เงยได้แบบนั้นแล้วก็มีแอป Crunch ได้ประมาณนึงนะครับเพราะว่าติดช่วงเกราะนะครับทำให้ขยับได้ตรงท้องได้ไม่เยอะมากนะครับส่วนที่ไหล่นะครับที่ศอกก็เป็น Double Joint เหมือนกันครับแล้วก็ที่ข้อมือก็มีข้อต่อด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาเข่าเป็นดับเบิลจอยเหมือนกันครับเรียกว่าก็ขยับได้ดีตามมาตรฐานเมสโก้เลยนะครับและนี่ก็คือของที่แถมมาในกล่องนะครับมีฐานมีปืนให้มาหลายคู่มือหลายแบบนะครับทั้งมือกำปืนมือกำดาบนะครับทั้งสองด้านแล้วก็มีที่ใส่ดาบนะครับซึ่งที่ใส่ดาบฝักดาบเนี่ยก็จะมีเป็นกระเป๋าที่แขวนลำตัวนะฮะแล้วก็มีปืนสไนเปอร์มีปืนกลปืนยิงไรเฟิลแล้วก็ปืนพกนะครับมาดูที่ฐานก่อนอย่างที่แจ้งไว้สีทองตรงนี้ผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นกับเป็นเมทัลลิกอะฮะคือสวยนะครับสีเดียวกับหน้ากล่องเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ถัดมาครับปืนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าปืนอะไรนะฮะก็ละเอียดดีคือเพ้นท์มาเป็นสีดำทองตามธีมเลยนะครับแต่ว่าก็มีรายละเอียดคือถอดแม็กได้แล้วด้านในแม็กก็มีลงสีลูกกระสุนมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาทำมาแล้วก็อันนี้ครับตรงถุงมือนะครับก็จะเป็นเมทัลลิกด้วยนะฮะเรียกว่ามากันสวยเลยเอาล่ะอันนี้เป็นฝักดาบนะครับแล้วก็พร้อมกับสายสะพายนะครับแต่ว่ากระเป๋าต้องสายสะพายเนี่ยแกะออกมาไม่ได้เนาะเป็นยางธรรมดาครับแล้วเราก็เอาดาบมาเสียบได้ในฝักเหมือนกันนะครับนี่รายละเอียดของดาบนะฮะคือทำมาละเอียดมากครับตัวอาวุธเนี่ยต้องยอมรับเขาเลยทีเดียวแล้วต่อมาครับเป็นปืนพกครับก็ปืนพกก็แน่นอนครับถอดแม็กได้เช่นกันแล้วข้างในแม็กก็ทาสีมาเหมือนเดิมนะฮะละเอียดใช้ได้นะครับต่อมาก็เป็นปืนอันนี้น่าจะเป็นปืนยิงไรเฟิลหรือเปล่าฮะตรงด้านหลังนี่ก็เหมือนกับดึงพนักพิงผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรที่แบบดึงแล้วมันสามารถแบบเอาไว้ชิดแขนได้มากขึ้นแล้วก็เอาลูกไรเฟิลนี่ใส่เข้าไปตรงปากกระบอกปืนได้แต่มันยิงไม่ได้เนอะนะฮะถัดมาครับอันนี้ก็เป็นปืนกลใช่ไหมฮะก็ถอดแม็กได้เหมือนกันรู้สึกจะแถมแม็กมาให้ด้วยอีกคู่หนึ่งนะครับข้างในแม็กก็ทาสีลูกกระสุนมาเหมือนกันครับและนี่ครับทีเด็ดของชุดนี้ก็คือปืนสไนเปอร์นะฮะมีขาตั้งขาหยั่งขาตั้งสิมีขาตั้งให้นะครับสามารถเอาไว้ตั้งกับพื้นตั้งกับผนังอะไรก็ได้ที่แบบว่าเหมือนกับค้ำยันไว้นะครับแล้วก็แม็กกาซีนปืนก็ถอดได้เช่นกันนะครับแต่ต้องขอเตือนว่าตรงที่ค้ำปืนเนี่ยมันค่อนข้างจะหลุดง่ายนิดนึงนะครับอย่าไปขยับมันเยอะนะฮะและนี่ก็เป็นการเทียบขนาดกันครับระหว่าง Deathstroke ธรรมดากับ Deathstroke PX นะครับแล้วก็กับคู่ปรับตลอดการ Batman ครับแล้วก็ Superman ครับ Superman เตี้ยไปเลยอ่ะแล้วก็กับ Omen Logan ครับสูงกว่า Omen หน่อยก็โอเคเนาะแล้วก็นี่กับ Marvel Legends Cyclops ครับก็โดยรวมนะครับเรียกว่าเป็นสินค้าพิเศษที่เป็นคล้ายๆ variant เป็นสี variant สีดำทองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยให้มาเยอะมากนะครับสามารถเอาไปเล่นกับตัวอื่นๆก็ได้นะครับก็ถ้าไม่ได้เก็บตัวสีธรรมดานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าเก็บและยิ่งถ้าคุณเป็นแฟน Deathstroke นะครับคุณควรจะมีทั้ง2สีครับและสำหรับผู้ใดที่กำลังหาสินค้านี้อยู่นะครับผมแนะนำครับให้ไปลองสอบถามได้ที่ Mesco Toys Online by ToyDD ครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ